การทำมวยก็คือเป็นการสร้างคนสร้างโอกาสมันต้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตว่าเราต่อยไปเพื่ออะไรเราสู้ไปเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่ดีวันข้างหน้าเพื่อมีรายได้ส่งเสียให้ครอบครัวเพื่อได้เรียนหนังสือนะครับดังนั้นเราก็คำว่าค่ายมวยของผมเนี่ยเราสอนหมดทุกเรื่องT-Sports Club คนคลั่งกีฬารู้จักกับมือปราบนักสร้างคนเจ้าของรางวัลหัวหน้าค่ายมวยดีเด่นผู้ใช้แนวคิดในการสร้างค่ายมวยให้เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งและนี่คือสารวัตรเชษฐ์แห่งค่ายสอเดชพันธ์โทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับหัวหน้าค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับในตำแหน่งปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามนะครับตำแหน่งรองผู้กำกับการรางวัลล่าสุดก็เป็นได้รับรางวัลหัวหน้าค่ายมวยดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคคลวงการมวยนะครับในวันมวยไทยนะครับในวันมวยไทยที่จัดขึ้นทุกปีนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์สมัยเด็กๆนะช่วงนั้นก็โอเล่เกียรติวันเวครับที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนะครับอยากเป็นนักมวยแล้วก็บวกกับว่าพื้นฐานเป็นเด็กลูกชาวไร่ชาวสวนคนหนึ่งนะครับที่ลำบากยากจนครับก็ต้องอยากที่จะต่อยมวยเพื่อได้ตัวเองเรียนหรือได้มีตังค์นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของพื้นฐานของทางครอบครัวที่บ้านที่เขาชอบกีฬาอยู่แล้วเพราะในห้องนอนเราเนี่ยก็จะมีแต่รูปนักฟุตบอลกับนักมวยก็ติดเต็มฝาผนังห้องนอนจุดพลิกผันเนี่ยเนื่องจากที่ผมบอกครับว่าเราไม่ได้โตมาจากครอบครัวนักมวยดังนั้นในแวดวงในเรื่องของค่ายมวยในเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมเราไม่มีแต่เราชอบโดยพื้นฐานของนักกีฬาเราดูทีวีเราดูสื่อสิ่งพิมพ์เราก็ชอบแล้วก็ใฝ่ฝันนะแต่เราก็ไม่ได้มีสถานที่ที่ให้เราได้ซ้อมจริงต่อยจริงเราก็แค่ซ้อมแบบบ้านๆจนเลิกคิดไปแล้วแล้วก็อายุก็พอโตขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็มาเรียนม.4กรุงเทพนะครับพอเรียนม.4มันก็เลยวัยของอาชีพของการต่อยมวยแล้วใจรักเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เรายังเด็กตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าความรู้สึกชอบมวยความรักอาชีพนักมวยมันอยู่ในแทบจะอยู่ในตัวเราแล้วเมื่อเรามีโอกาสมันก็เลยไม่ห่างหายไปในสิ่งที่เรารักเราก็กลับมาสร้างโอกาสให้กับ
เด็กๆตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มรับราชการบรรจุนะครับปี50เนี่ยผมก็อยู่ในสน.พหลโยธินเราเห็นชุมชนในละแวกเนี่ยวัดลาดพร้าวชุมชนสลัมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คิดแต่เพียงว่าจะทำยังไงให้เด็กเหล่านี้เนี่ยได้ห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งนะพูดง่ายๆว่าโดยที่เอามวยนี่แหละมาเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างกิจกรรมเข้าไปในชุมชนผมก็คิดอยู่แค่นี้เราก็เลยหาเด็กในชุมชนเริ่มแรกเนี่ยพอหาพอมีเด็กนะครับก็ซ้อมในมหาลัยแจ้งเกษมมันก็โตขึ้นเรื่อยๆพอโตขึ้นเรื่อยๆก็สามารถจะเด็กก็ต่อยจริงได้ออกไปแข่งขันตามเวทีภูธรได้มันก็เลยสร้างเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาจนมีค่ายถึงทุกวันนี้ครับผมพยายามสร้างไอดอลนะครับสร้างความเป็นฮีโร่ในชุมชนขึ้นมาสักคนหนึ่งในหนึ่งชุมชนเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเราสร้างฮีโร่หรือสร้างซูเปอร์สตาร์ดังนั้นเนี่ยแรงดึงดูดในเรื่องกิจกรรมตรงนี้ของชุมชนที่แออัดเนี่ยผมมองว่าเขาก็จะเห็นในความเป็นฮีโร่แล้วก็จะหันมาเล่นกีฬามากขึ้นว่ากีฬามวยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราทำเนี่ยเพราะเป็นกีฬาของเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่เขาลำบากแล้วก็ยากจนที่เขาไม่มีโอกาสไปเรียนเทควันโดไปเรียนว่ายน้ำไปตีกอล์ฟผมคิดว่าไอ้ตรงนี้คือไม่มีตังค์ก็สามารถฝึกฝนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยใช้สองมือสองเท้าเนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เขาได้โดยที่เราก็ไม่มีเหมือนกันในการที่จะใช้เงินใช้ทองในการที่จะไปสร้างทีมอย่างกีฬาประเภทอื่นเราเลยอาศัยมวยนี่แหละโดยที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของบรรพบุรุษเราในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ของชาติเราเนี่ยมันก็มีตำนานแล้วมันก็มีที่มาที่ไปที่ผมคิดว่าความเป็นเรื่องราวเราเนี่ยของวงการกีฬาในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อได้ว่ากีฬามวยเนี่ยคือเป็นกีฬาประเภทต้นๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วก็เป็นกีฬาที่สร้างโอกาสให้กับทั้งคนรวยและคนจนสามารถฝึกได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีความแน่นอนก็คือว่าคนจนก็เด็กด้อยโอกาสก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ครับก็เลยก็ต้องใช้กีฬามวยครับเมื่อเห็นเลือดเมื่อปากฉีกเมื่ออะไรทั้งหลายแหล่คิ้วแตกดังนั้นจะมาบอกว่ามันไม่รุนแรงก็คงจะไปเถียงภาพเรื่องราวที่เขาเห็นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองไปให้ลึกกว่าคำว่ารุนแรงเนี่ยมันมีอะไรที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณมันก็อธิบายยากว่าทำไมถ้าเกิดเขามีโอกาสมีทางเลือกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงไม่อยากมีใครมาเจ็บตัวตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อมองให้ลึกๆเนี่ยผมมองนะครับว่าก็เข้าใจในเรื่องของอาชีพนักกีฬาอาชีพนักมวยเพื่อจะแลกถึงความเจ็บตัวขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ให
ให้ได้เงินนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันตรงจุดนี้มันถูกสร้างขึ้นมาในเรื่องของจารีตประเพณีที่มันมีมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยนะครับเปิดตั้งแต่ในเรื่องของบรรพบุรุษเราพูดง่ายๆนะครับในเรื่องของตั้งแต่สมัยกรุงศรีตั้งแต่สมัยสุโขทัยถ้าเกิดคุณมองว่าเป็นความรุนแรงเดี๋ยวนี้ตามกฎหมายมวยตามพ.ร.บ.มวยที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดและก็มีมาตรการอะไรที่รัดกุมมากขึ้นนะครับผมมองว่าแบบเนี้ยคือทุกอย่างเนี่ยมันก็พัฒนามากขึ้นผลสุดท้ายแล้วตรงนี้ก็คือมันก็เป็นเกมการแข่งขันกีฬาประเภทหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าในความรุนแรงเนี่ยหรือความเป็นอันตรายเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันก็มีกันทุกกีฬาทุกประเภทด้วยซ้ำไปแต่อยู่ที่ว่าความรุนแรงตรงจุดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงมากกว่าใจมากกว่ารางวัลเกียรติยศเนี่ยก็คือสามารถสร้างคนแล้วก็เขาสามารถที่จะทำความฝันตรงนี้ต่อยอดในสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยมันมีเรื่องราวละเอียดอ่อนเยอะมากใครไม่ได้มาสัมผัสชีวิตคนเด็กคนๆนึงเนี่ยแต่เราเนี่ยเราสร้างมาตั้งแต่เริ่มหัดมวยเลยดีกว่าการใช้ชีวิตนะครับบางทีเนี่ยสอนถึงขนาดแม้กระทั่งญาติพี่น้องครอบครัวและก็ทุกปัญหาในชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับเราต้องเข้าไปรับรู้แล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาเพราะบางทีเนี่ยเด็กก็พูดง่ายว่าต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ด้วยกันก็เหมือนจับปูใส่ในกระด้งนะครับดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเนี่ยถูกหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีเป้าหมายให้กับตัวเองให้ได้นะครับดังนั้นผมจะค่อนข้างจะสอนเรื่องราวเหล่านี้เยอะดังนั้นถ้าเกิดเราสอนได้การบริหารการปกครองในค่ายเนี่ยแทบไม่ใช่เรื่องยากเพราะเด็กก็รู้หน้าที่และก็มีเป้าหมายรักกันสามัคคีกันมีอะไรก็เข้าใจกันนะครับคือต้องปรับจูนกันให้ได้พอปรับจูนได้เนี่ยการบริหารจัดการก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ
ามว่าอุปสรรคเนี่ยมีไหมก็มีผมก็เชื่อว่าทุกค่ายนะครับเหมือนที่บอกว่าบางทีในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้ได้ดั่งใจเราแบบกีฬาอาชีพ 100% ก็คงไม่ได้เพราะกีฬามวยเนี่ยมันเป็นกีฬาของเด็กดังนั้นความเป็นเด็กก็คือเด็กนะครับอยากจะกินอยากจะเที่ยวบางทีเนี่ยมันก็เหนื่อยบ้างว่าทำอะไรไม่ได้ดั่งใจดังนั้นพอไม่ได้ดั่งใจถามว่ากีฬามวยเนี่ยมันไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นมันไม่เหมือนการทำงานในรูปแบบบริษัทแบบอื่นที่ถ้าเกิดไม่พอใจคุณหาใหม่ไม่พอใจคุณหาใหม่คุณรับพนักงานคนใหม่มันไม่ใช่ดังนั้นจะทำยังไงให้แต่ละคนเนี่ยเราต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้ให้หมดดังนั้นบางทีมันก็ช่วงอารมณ์เด็กขี้เกียจเบื่อมีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ต้องสอนต้องค่อยๆสอนอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ปัญหามันก็ในเรื่องของภาพลักษณ์บ้างนะครับภาพลักษณ์ในเรื่องของกีฬามวยอาชีพที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องจนมากเกินไปจนการทำมวยไม่ใช่เป็นในลักษณะของเกมการแข่งขันเกมกีฬาอย่างแท้จริงค่ายนี้มาประมาณ13ปีแล้วครับพี่ก็อยู่มาตั้งแต่แรกๆเริ่มค่ายนี้นะครับผมเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมเด็กๆเลยดีกว่าก็น่าจะปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยมาเยอะมากครับก็ให้เรามีระเบียบตั้งใจฝึกซ้อมมีวินัยแล้วก็แบบรู้หน้าที่ของตัวเองครับก็ทำให้ตัวผมเป็นแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบขยันต้องขยันฝึกซ้อมแล้วก็มีระเบียบวินัยมากครับถามว่าผูกพันไหมก็เหมือนครอบครัวเลยดีกว่าพี่ก็มาอยู่ค่ายก็อยู่ค่ายมวยเยอะกว่าอยู่กับครอบครัวครับพี่ก็เหมือนกับเป็นครอบครัวแบบอยู่ชินเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติกันหมดทั้งค่ายเลยครับก็เหมือนกับเราอยู่กับครอบครัวอีกครอบครัวเลยครับความภาคภูมิใจของผมที่ภูมิใจมากกว่ารางวัลเกียรติยศเนี่ยก็คือสามารถสร้างคนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เขาสามารถที่จะทำความฝันตรงนี้ต่อยอดในสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยนำไปถูกความเป็นแชมเปี้ยนได้นี่คือสำคัญที่สุดครับดังนั้นการทำให้ได้แชมป์เนี่ยบางทีเกิดเราหามวยซูเปอร์สตาร์มาคนนึงไม่ได้เรื่องยากแต่การสร้างมวยให้ได้แชมป์เนี่ยนี่คือเส้นทางของมันเนี่ยมันมีเรื่องราวละเอียดอ่อนเยอะมากถ้าเกิดใครไม่ทำใครไม่ได้มาสัมผัสชีวิตคนเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยบางค่ายอาจจะ3เดือน5เดือนก็แยกย้าย3เดือน5เดือนก็ทะเลาะกันแต่เราเนี่ยเราสร้างมาตั้งแต่เริ่มหัดมวยเลยดีกว่าดังนั้นตรงนี้คือความภาคภูมิใจที่เขานำไปต่อยอดแล้วก็ไม่คิดในเชิงบวกแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะทำให้ตัวเองได้แชมเปี้ยนได้เดชพันธ์นะครับเป็นมวยที่ยุคแรกๆแทบจะเป็นตัวแรกที่เรารับเข้ามาแล้วก็ที่มีการกล่าวขานในตำนานเขาบอกว่าองลีร้อยค่ายองลีร้อยค่ายนะครับเพราะอยู่กับใครไม่ได้อยู่ค่ายไหนก็ไม่ได้มีปัญหาแต่เราเนี่ยสามารถที่จะสอนแล้วก็ปรับปรุงวิธีการคิดเขาใหม่ได้สร้างเขาได้ก็สามารถทำให้เขาได้เป็น
แชมเปี้ยนได้ในเวทีทั้งลุมพินีแล่มเนินแล้วก็ช่อง7นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมภูมิใจวันที่เราลงไปรับเขานะครับที่บ้านที่ต่างจังหวัดแม่เขาพูดกับผมอยู่คำหนึ่งว่าน้องลีพูดอะไรผิดไปหรือพูดอะไรแล้วนึกๆแล้วก็พูดเลยอย่าไปถือสาเขาเพราะเด็กคนนี้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ5ขวบนี่คือเป็นคำหนึ่งที่ผมรู้แล้วว่าก็ทำให้เรากลับมาคิดว่าเพราะอะไรทำไมถึงอยู่กับใครไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้เคยสัมผัสอาจจะชีวิตกับพ่อกับแม่เพราะออกมาต่อยมวยตั้งแต่5ขวบอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่คิดอะไรก็พูดคิดอะไรก็พูดดังนั้นพอเราได้มาหล่อหลอมได้มาสอนได้มาเปลี่ยนวิธีคิดได้มาสร้างเด็กคนๆนึงเนี่ยก็ทำให้เขาก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับผมก็ตอนนี้ก็เขาก็เรียนจบปริญญาตรีตอนนี้ก็ไปสอนมวยอยู่ต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นคนนึงที่ภาคภูมิใจแล้วก็อีกคนนึงก็พระเจ้าเสือใหญ่นะครับที่จากเด็กริมคลองจันทร์เกษมตรงเนี้ยใกล้ๆนะครับไอ้เจ้าเสือใหญ่เพราะค่ายมวยเราคืออยู่ในซอยเสือใหญ่นะครับก็เราเอาเด็กริมคลองคนนึงมาก็ให้ชื่อว่าเจ้าเสือใหญ่เพราะเด็กในซอยเสือใหญ่นี้อยู่แล้วจนปัจจุบันก็ต่อยคู่รองคู่เอกต่อยคู่เอกได้ไปต่อยญี่ปุ่นก็ 5-6 ไฟก็แพ้แค่ครั้งเดียวครับก็เลยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จากสร้างมาตั้งแต่เล็กๆครับใจเราก็คือเป้าหมายครับพี่ของการฝึกซ้อมมวยก็อยากมีครับอยากมีแชมป์มีชื่อเสียงครับเป็นธรรมดาของนักมวยที่ชกมวยก็เพราะอยากมีชื่อเสียงอยากมีแชมป์เป็นของตัวเองครับถ้าเกิดในเรื่องของรางวัลที่ได้รับนะครับก็ต้องคือก็ต้องขอบคุณทุกองค์กรแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับที่ให้รางวัลกับทางค่ายมวยต่อได้พันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิดจากในเรื่องของความตั้งใจนะครับในการทำงานของผมและก็ในเรื่องของส่วนตัวของนักมวยเองนะครับในเรื่องของเทรนเนอร์เองคือพอมันถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวนะครับมันก็เหมือนทุกคนให้ความร่วมมือกันนะครับก็เลยนำไปสู่ความสำเร็จได้ครับถ้าเกิดไม่มีทั้งนักมวยทั้งเทรนเนอร์ทั้งอะไรทั้งหลายแหล่ก็คงสำเร็จไม่ได้ครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำมวยไปเรื่อยๆทำด้วยความสุขไม่ได้มองว่าความสำเร็จของผมอยู่ที่มวยเพราะผมยังบางทีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำมวยได้อะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือชอบแล้วก็ได้ให้โอกาสเด็กนะครับวันนึงก็เด็กได้เติบโตไปมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับได้เรียนจบมาได้ต่อยมวยมีชื่อเสียงมาแล้วก็แค่นั้นนะในคาดหวังว่าอยากทำมวยแล้วได้อะไรถ้าเกิดพูดถึงรายได้ก็คงไม่ต้องพูดถึงครับ